สวัสดีครับสวัสดีชาว SRP ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับสำหรับโนจิมิหรือว่าโนอีโวนเองนะครับผมนะวันนี้ก็เช่นเคยครับกลับเข้ามาอยู่ใน LSRP มาใช้ชีวิตกันต่อนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้กลายเป็นมาเฟียไปนะครับเข้าสู่ก้าวแรกของการเป็นมาเฟียนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมเราก็จะเข้าทำงานเต็มตัวนะครับผมเดวิดเขาได้บอกผมมาแล้วนะครับโอเคอย่างแรกผมขอนี่ก่อนนะครับผมเอารถก่อนนะครับวีเกตซึ่งเราจะเอารถช่างออกเลยเอารถซิ่งของเราออกมานะครับนี่นะครับผมทำการปลดล็อกก่อนก็ขออภัยกันด้วยที่หายไปนานนะครับผมก็มีงานอะไรเยอะแยะมากมายที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เพราะว่าพักไปนะครับเมื่อวานพักไปนะครับวันพักหนึ่งวันนะครับผมเอาความสุขเข้าหาตัวเองนิดนึงนะครับผมพักหนึ่งวันแล้วก็คิดคอนเทนต์นิดๆหน่อยๆนะครับก็สำหรับหยุดช่วงปีใหม่นี้นะครับผมก็จะมีคลิปหลายคลิปเลยนะครับผมก็จะออกกันให้ดูกันนะครับก็สำหรับใครที่นะครับดูแล้วชอบใจเนาะก็กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อเนาะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคือช่างมันเต็มเซิร์ฟแล้วนะครับผมนะผมก็แทบจะไม่ค่อยมีรายได้กันเลยทีเดียวนะครับผมนะไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนี่นะครับผมเป็นมาเฟียแทนนะครับผมอาจจะมีรายให้มันยิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอเคในวันนี้เราจะไปที่ทำงานของมาเฟียนะครับผมเราจะเป็นบอยขับรถนะครับตอนนี้ตังผมมีอยู่ประมาณ 130,000 บาทนะครับเราจะทำการซื้อมอเตอร์ไซค์ไปสัก1คันนะครับแล้วก็เราจะไปเปลี่ยนชุดกันนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วก็มาดูครับว่างานมาเฟียมีอะไรบ้างนะครับผมนะตอนนี้ผมบอกนะผมได้บอกเดวิดว่าให้รอตรงนี้นะครับผมนะดูก่อนเดวิดเข้าเกมมาหรือยังหนอเดวิดฟอสเซนนั่นเหรอเดี๋ยวฉันไปโอเคนะครับรู้สึกว่าเดวิดจะอยู่ที่อู่เรานะครับเรากลับที่อู่ของเราก่อนผมไม่ได้เข้ามาเล่นหลายเป็นอาทิตย์เลยนะครับเลยทำให้ดูเงียบเหงาไปนิดนึงนะครับก็หลังจากที่คลิปตามหาน้องหลีออกไปนะครับน้องหลีก็ไม่ได้กลับมาเลยหรือเปล่านะครับน้องหลีได้โปรดกลับมาเลยนะครับนะมาสร้างความสุขให้พวกพี่นิดนึงนะครับผมนะพวกพี่นี่เหงาเหลือเกินนะครับน้องหลีเนี่ยไปนะครับเขาบอกว่ามีร้านเซ็กเปิดใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าร้านตรงไหนนะครับเราจะลองไปดูกันนะครับว่าร้านเซ็กอยู่แถวไหนนะครับโอเคผมหลังจากที่เราซ่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทำการไปแต่งตัวสักนิดนึงดีกว่านะครับผมนะก็ขอไปในเสียงที่ขอนะครับไปเดี๋ยวนี้เราไปที่ตลาดกันดีกว่านะครับตลาดศูนย์กลางของเมือง LSRP นะครับผมยกหน้าดูมันมันล้มเทนกูจะนานว้าวเฮ้ยไอ้เหี้ยเดวิดจะผ่านละมึงนี่ไอ้เหี้ยกูไปเหยียบหน้ามันทำไมเนี่ยเฮ้ยเดวิดพวกเป็นไงวะนายล้มโอเคนายเป็นไรนายแค่แฉลบนิดหน่อยนะครับไปเอ้ยเอาเดี๋ยวมึงจะได้ล้มอีกเดวิดเดี๋ยวกันขับรถมาดีๆนะครับผมสำหรับใครที่อยู่ใน LSRP TH ของเรานะครับก็พี่ปลอดภัยนะครับผมนะก็แต่ตลาดอยู่แถวไหนเนาะหาตลาดก่อนนะครับตลาดอยู่แถวไหนโอเคน่าจะมาแถวนี้นะครับดริฟต์กันหน่อยดีกว่านะครับมาเรามาหาซื้ออะไรกันก่อนดีกว่านะครับพาร์ทนี้จะได้ไม่เบื่อนะครับผมนะพาร์ทที่แล้วเราค่อยทำอะไรนะครับสำหรับซื้อแว่นตาเหรอฮ่าๆเฮ้ยพวกรถเอ็งนี่มันขับรถดีๆหน่อยเพื่อนเออซื้อแว่นตาเหรอฮ่าๆเออซื้อแว่นตาอยู่แล้วเฮลเมทเนวี่เฮลเมทดีเซิร์ทเดย์ไนท์คาโมเฮลเมทอัมสกูบานาน่าเจ็ดหล่อเลยนะครับโอ้โหต่อไปก็คือการซื้อมอไซค์นะครับว่าน่าจะซื้อเป็นแนวแฮนด์มอบมากกว่านะครับโอ้ตอนนี้3คนแล้วนะครับนะช่วงเช้าก่อนเที่ยงนี่คนเล่นไม่ถึง50เลยนะครับบางวันนะครับจะช่วงปลายเย็นๆพวกนั้นจะมีคนเล่นจะชีวิตวันนี้นะอาจจะมีเรื่องให้มันกันก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเพื่อนรถก่อนเพื่อนร้านรถก่อนปืนไม่ต้องเอ้าร้านปืนสังกัดนะครับท่านผู้ชมครับซื้อขายอาวุธเถื่อนด้วยนะครับไม่มีใบเอาไว้สำหรับตีคนแอนด์มูดนายอยากทำงานหรือเปล่าแน่นอนแซ่แน่นอนนะครับแน่นอน
ฉันก็เริ่มจะเบื่องานช่างที่อู่แล้วล่ะเราต้องมีการเปลี่ยนงานเป็นเรื่องธรรมดานะครับมาโอ้เราเขาอยู่4-5นะกระบอกนี้เฮ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหมือนว่าเราจะได้งานสำหรับกลุ่มมาเฟียของเราแล้วโอเคผมนะตอนนี้เราก็มาที่ร้านซ่อมไม่ใช่ซ่อมเสียร้านร้านซื้อรถกันแล้วนี่ครับวันนี้เราจะมาซื้อฟรีเวย์นะครับซื้อฮาร์เลย์เดวิสันครับซื้อรถอีกแล้วเหรอนี่อ้าวมีบายนะครับบายนะครับต้องขับฟรีเวย์อีกแล้วนี่200,000อุ้ยซื้อไม่ได้อยู่ดีนะครับ FCR 900ก็ซื้อขี่ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าแพงเกินนะครับโอเคว่าพาร์ทนี้นะครับผมนะต้องมีอะไรมันๆซะหน่อยละมีเสียงเล้าใจอยู่นะครับฮาร์เลย์ดิวินสันเฮ้ยเอาว่ะเสียงเล้าใจอยู่นะครับฮาร์เลย์ดิวินสันดิบว่ะเท่นะครับสำหรับแก๊งมาเฟียเราต้องขี่ดิวินสันแล้วนี่แม่ครับผมนะหลังจากที่เราได้ทำการซื้อรถซื้ออะไรไปพ่นสีกับซื้อวิทยุนิดๆหน่อยๆมานะครับผมเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านของเจ้าเดวิดกันนะครับไม่ใช่บ้านเป็นขับของเรานะครับเพราะว่าให้เราอยู่ขับมันเดวิดเองนี่ขับได้สุดยอดมากเลยขับของคนรักฟรีเวย์นะครับผมนะเป็นขับมาเฟียนะครับผมนะหรือว่าพาร์ทนี้อาจจะไม่มีอะไรอีกแล้วหรือเปล่าครับผมนะก็ผมก็อัดมานานแล้วนะครับผมตั้งแต่เกือบเที่ยงนะตอนนี้ก็เริ่มจะบ่ายใกล้บ่ายโมงแล้วนะครับแม่ก็โอเคผมนะสำหรับพาร์ทนี้ก็อาจจะมีไว้เพียงแค่เท่านี้ในตัว LSRP นะครับนะก็คร่าวๆนะสำหรับการใช้ชีวิตในการเป็นมาเฟียนะครับในพาร์ทที่ในเดย์ที่9น่าจะเดย์ที่9นะครับผมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมนะสำหรับใครที่ดูแล้วนะชอบใจหรือไงนะก็เม้นไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะมีอะไรต้องการผมแก้ไขก็เม้นไว้เลยนะครับผมนะชอบก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมนะเอาไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับผมในเดย์ต่อไปนะครับก็สำหรับเดย์นี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ